และเวลาที่เมืองทองทีวีของเราจะพาผู้ชมมาเช็คความพร้อมของขุนพลกิเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดก่อนที่จะบุกเยือนสโมสรพัทยายูไนเต็ดในโปรแกรมฟุตบอลไทยลีกสัปดาห์ที่17นะครับเป็นนัดสุดท้ายของเล็กแรกนะครับซึ่งสโมสรกิเลนพยองของเราจะบุกไปเยือนพัทยาที่สนามเทศบาลเมืองหนองปลือคู่นี้จะแข่งขันกันช่วงเวลา 19:00 นนะครับแฟนคลับกิเลนพยองของเราท่านไหนว่างๆก็เรียนเชิญไปให้กำลังใจกันที่เมืองพัทยากันด้วยนะครับเพื่อที่นักเตะกิเลนพยองของเราจะได้มีกำลังใจและสามารถคว้า3คะแนนเพื่อพาตัวเองขยับไปอยู่ในอันดับตารางฟุตบอลไทยลีกให้ดีกว่าที่เป็นอยู่อันดับ6ทุกวันนี้ให้ได้นะครับในส่วนของผู้เล่นบาดเจ็บนะครับก็อย่างที่เราทราบกันก็เช่นเคยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นพี่เฟิร์สนุกุลกิจพุทธใหญ่เซริโอดอซานโตสอดิศักดิ์ไกรสอนนะครับแล้วก็เจนรบสัมภาวดีนะครับนักเตะ 4-5 คนเนี่ยไม่สามารถลงสนามได้อย่างแน่นอนในเกมที่จะบุกเยือนพัทยาอยู่ในเต็ดนะครับแต่ว่านักเตะที่มีอาการบาดเจ็บก่อนหน้านี้อย่างเจ้าพิมพ์พัชรพลอินทนีแล้วก็ต้าสุพรปินากาตาโพเนี่ยสลัดอาการบาดเจ็บกลับมาฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วที่สำคัญชาชาโคยโยนะครับก็น่าจะมีความฟิตเพิ่มมากขึ้นนะครับอาจจะเซอร์ไพรส์สามารถออกสตาร์ทเป็น11ผู้เล่นตัวจริงในเกมที่จะบุกเยือนพัทยาอยู่ในแบบนี้ได้เลยเช่นกันนะครับขึ้นอยู่กับแทคติกของกุซือราดวานเคอร์ซิสนะฮะที่จะวางเอาไว้ในเกมที่จะบุกเยือนพัทยาต้องบอกว่าเกมเยือนพัทยาเนี่ยไม่ง่ายเลยนะครับคุณผู้ชมถึงแม้ว่าพัทยาเองจะอยู่1ใน5โซนพื้นที่อันตรายนะฮะแต่พวกเขาเป็น1สโมสรที่เล่นในบ้านได้ดีมากๆเลยนะครับเก็บชัยชนะได้ตลอดเลยนะครับและที่สำคัญนะครับแรงจูงใจของสโมสรพัทยาเองก็น่าจะมีเพิ่มมากขึ้นในการที่จะล้มสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดเนื่องจากว่าพวกเขาตกไปอยู่ในโซนอันตรายแล้วด้วยนั่นเองนักเตะหลายต่อหลายคนของสโมสรพัทยายูไนเต็ดนะครับก็เป็นอดีตศิษย์เก่าของสโมสรกิเลนพยองอย่างที่เราเคยบอกไปเวลาที่เราเจอศิษย์เก่าเนี่ยพวกเขาจะทุ่มเทเกิน 100% นะครับในการเจอสโมสรเก่าอย่าง SCG เมืองทองยูไนเต็ดก็ถือว่าเป็นงานยากของสโมสรกิเลนพยองของเรานะครับอย่างที่แอดเคยบอกไปสกู๊ปก่อนหน้านี้ว่าการเยือนพัทยาเนี่ยน่าจะยากกว่าการเจอชัยนาทและก็เจอสุโขทัยซะอีกนะครับคุณผู้ชมความพร้อมของสโมสรกิเลนพยองของเราจะมีมากน้อยแค่ไหนนะครับวันนี้เมืองทองทีวีของเราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับทิสตองโดนะครับหนึ่งในนักเตะกิเลนพยองที่มีบทบาทสำคัญในชัยชนะของสโมสรกิเลนพยองในหลายเกมที่ผ่านมานะครับเจ้าตัวขยับจากแบ็คขวาขึ้นมาเล่นเป็นตัวรุกทางฝั่งขวาก็สร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆนะครับเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับทิสตองโดกันนะครับหลายเกมที่ผ่านมาทิสตองทำประตูไม่ได้แต่ว่าพี่ว่าทิสตองเล่นดีมากในตัวรุกทางฝั่งขวาพอใจฟอร์มตัวเองไหมครับผมบอกมาแล้วครับยิงได้ก็บางมัดก็ยิงได้บางไม่ยิงไม่ได้แต่ว่าไม่เป็นไรก็ชนะดีกว่านะจริงๆยูน่าจะเล่นตัวรุกทางฝั่งขวาดีกว่าเล่นเป็นปีกดีกว่านะดูยูแบบคล่องกว่าที่จะเล่นเป็นแบ็คหรือเปล่าหรือว่ายูชอบแบ็คก็ชอบแบ็คเหมือนเดิมข้อจริงๆก็ตอนนี้แบ็คหรือปีกแบบไกลๆกันนะก็ไม่ดิเฟรนซ์ก็ไม่เยอะก็เล่นปีกได้เล่นบักได้แต่ว่าคนชมเยอะเลยนะประตู 3-2 ประตู 3-3 มันเริ่มต้นจากทิสตองครับครับก็ได้อซิสต์ประตูที่2นะแล้วก็แบบได้ช่วยด้วยประตูที่3ก็ดีใจพอกลับมา 3-3 ครึ่งแรกก็เลยก็ชนะได้แต่ว่าไม่กลับมาก็น่าจะอยากกว่านี้นะวันเสาร์นี้ไปเยือนพัทยาเขาอยู่โซน1ใน5ที่จะตกชั้นแล้วยากไหมก็ยากเพราะว่าพัทยาเป็นทีมเล่นดีนะนี่ที่มีเด็กเยอะนะวิ่งเยอะก็สู้เต็มที่เลยแล้วก็แบบเจอมองตรงก็รู้แล้วก็อยากโชว์แล้วก็แบบอยากเล่นแบบ 100% เลยเหมือนเดิมใช่ไหมครับคือยิงประตูไม่ได้ไม่เป็นไรขอให้ทีมได้ชีพอยต์หรือชนะก็โอเคใช่ก็อันนี้เป็นเกมสุดท้ายเด็กเล็กๆใช่ไหมก็ชนะก็ดีก็ได้กลับมาด้วยก็ต้องชนะฝากอะไรถึงกองเชียร์ครับไปพัทยาถือว่าไปเที่ยวด้วยนะเพราะว่าวันอาทิตย์เป็นวันหยุดนะฮะที่ส่งชวนแฟนไปเที่ยวพัทยากันใช่ก็ใช่ก็วันเสาร์เป็นเกมสุดท้ายนะเกมสุดท้ายก็เล็กนึงครับก็ต้องมาเชียร์มันเดิมก็มาช่วยแล้วก็มาช่วยเกมสุดท้ายแล้วก็มีเบรกด้วยถึงแม้ว่าเจ้าตัวอาจจะไม่ถนัดในตำแหน่งตัวรุกฝั่งขวาสักเท่าไหร่นะครับอาจจะถนัดในตำแหน่งแบ็กซะมากกว่านะฮะแต่
กุนซือราวานเคอร์ซิสอาจจะเห็นประโยชน์ของทิสซองโดในการเติมเกมเป็นตัวรุกทางฝั่งขวาและก็สามารถเล่นรู้ขารู้ใจกับเฮอร์เบอร์ตี้เฟอร์นันเดสและอาจจะรวมไปถึงชาชาโคโยอีกด้วยนะครับน่าจะทำให้ SCG มุนทอยเตคาร์ดาวมีโอกาสในการสร้างสรรค์ประตูได้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองแอดก็เชื่อนะครับว่ากุนซือเคอร์ซิสเองเนี่ยตั้งแต่เข้ามาคุมทีมสโมสรกิเลนพยองนะฮะพอเจ้าตัวมีเวลาเพิ่มมากขึ้นในการดูแลทีมเขาก็พยายามจะเค้นศักยภาพของนักเตะกิเลนพยองออกมาให้โดดเด่นเพิ่มมากขึ้นอย่างที่เห็นชัดเจนเลยคือบาสพิรพัฒน์โนชยานะครับ2เกมที่ผ่านมาการเติมเกมทางฝั่งซ้ายหรือลูกครอสของเขาเนี่ยมีส่วนสำคัญในประตูให้สโมสรกิเลนพยองของเรามาถึง2เกมติดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นชนะไชน่า 2-0 รวมไปถึงการเปิดลูกประตูชัยให้กับเก่งอธิสรพรมรักโมงในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีสุดท้ายนั่นเองนะครับกุนซือเคอร์ซิสเริ่มเค้นศักยภาพของนักเตะกิเลนพยองของเราออกมาได้เพิ่มมากขึ้นก็หวังว่าเกมที่จะพบกับพัทยายูไนเต็ดในวันพรุ่งนี้นักเตะกิเลนพยองของเราจะเล่นอยู่ในฟอร์มมาตรฐานของตัวเองนะครับและก็สามารถคว้าผลการแข่งขันที่ดีกลับออกมาจากสนามเทศบาลเมืองหนองปลือให้ได้ด้วยนะครับสู้ๆนะครับ